มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในประเทศจีนเป็นสำนักที่มีชื่อคนก็จะมาปฏิบัติกันมาขอปฏิบัติกับเจ้าสำนักมีคนหนึ่งบอกว่าอยากจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้พ้นทุกข์เจ้าวาดก็บอกว่างั้นก็ไปทำงานผ่าฟืนหาบน้ำทำความสะอาดในครัวช่วยงานต่างๆในวัดคนหนุ่มนี่ก็ไปทำได้อาทิตย์เดียวก็มาขอลาบอกว่าขอไปดีกว่าไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเลยคนที่สองก็มาด้วยความตั้งใจเหมือนกันมีความกระตือรือร้นอยากจะปฏิบัติทำให้พ้นทุกข์เจ้าวาดก็ให้ไปผ่าฟืนหาบน้ำทำความสะอาดวัดแล้วก็อดทนทำไปได้สองอาทิตย์ก็เลิกด้วยความผิดหวังว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็น่าคิดนะว่าทำไมเจ้าวาดถึงให้ไปผ่าฟืนหาบน้ำไปเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณวัดทำไมไม่ให้ไปนั่งปฏิบัติธรรมนั่งหลับตาเจริญสมาธิก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะดูใจว่าคนหนุ่มเหล่านี้นี่มีความตั้งใจจริงหรือเปล่ามีความเพียรมีความอดทนไหมเพราะว่าบางทีมาก็อยากจะพ้นทุกข์แต่ว่าไม่มีความตั้งใจหรือว่าเจ้าสำนักอาจจะเห็นว่าพวกคนหนุ่มไฟแรงอันนี้ถ้ามีความกระตือรือร้นมากไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีความอยากมากจะมีความอยากที่จะบรรลุธรรมไอ้ความอยากนี่แหละก็เป็นตัวสกัดกั้นการปฏิบัติธรรมเป็นอุปสรรคก็ให้ไปผ่าฟืนหาบน้ำจะได้ลดความกระตือรือร้นลงไฟก็จะได้ค่อยๆบรรเทาเบาบางไปในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องทำนองนี้เรียกว่าให้ไปเวลามีใครที่กระตือรือร้นที่จะมาฟังธรรมบางทีพระพุทธองค์ก็จะไม่รีบแสดงธรรมให้ทันทีนะจะผัดผ่อนอย่างพหิยะนี่เคยเล่าให้ฟังเคยสำคัญตัวก็เป็นอรหันต์แต่ตอนหลังก็มารู้ตัวว่าไม่ใช่ที่มันเป็นตบะนี่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์เลยแล้วเมื่อได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ที่ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองพหิยะก็ตามไปหาพระเจ้าที่เมืองสาวัตถีตามเรื่องก็ว่าเดินไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก็ไม่ได้นอนเดินระยะทาง120โยชน์แต่มั้งไม่ได้หยุดเลยมาพบพระเจ้าขณะที่กำลังบินธบาตเช้าตรู่พหิยะก็เข้าไปขอให้พระเจ้าแสดงธรรมพระพุทธองค์ก็คงเห็นว่าพหิยะนั้นเพิ่งเดินทางมาใหม่ๆแล้วก็ขณะที่กายนี่เหนื่อยแต่ใจนี่ยังมีความกระตือรือร้นมากเกินไปนะความกระตือรือร้นเนี่ยรวมทั้งความเพียรมากๆนี่มันทำให้ใจนี่ไม่สงบพอไม่สงบไม่นิ่งพอที่จะฟังแล้วก็ใคร่ครวญธรรมะเพราะว่าการที่จะมีปัญญาเห็นธรรมบางครั้งก็ต้องอาศัยสภาวะจิตที่เอื้อที่สงบที่มีสติพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธไปพหิยะก็ขออีกพระเจ้าก็ปฏิเสธเป็นครั้งที่สองพหิยะก็ขอเป็นครั้งที่สามเพราะบอกว่าก็อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนถ้าว่าไม่ได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าก็อาจจะไม่มีโอกาสพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมสั้นๆว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสก็สักแต่ว่าได้ลิ้มรสได้สัมผัสก็สักแต่ว่าได้สัมผัสแม้เมื่อมีจิตรู้ในอารมณ์ต่างๆก็สักแต่ว่ารู้เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าและเราก็ระหว่างโลกทั้งสอง
วันนั้นแหละก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นก็ตามไม่กี่ประโยคอย่างนี้แหละภรรยาก็ตอนนั้นก็เรียกว่าสภาวะจิตก็เริ่มเข้าที่แล้วนะหลังจากที่ถูกปฏิเสธมา2ครั้งพอพระเจ้าแสดงธรรมสั้นๆก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีได้ชื่อเป็นเอตทัคคะที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วด้วยถ้อยคำไม่กี่ประโยคนะภรรยาก็พอบรรลุธรรมก็จะไปบวชอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าก็รีบไปหาบาตรไปหาจีวรมาแต่พอออกจากพระเจ้าไปไม่ทันไรก็โดนบัวขวิดตายก็นับว่าภัยยักษ์เหตุผลที่ภัยยักษ์ได้พูดได้อ้างกับพระเจ้าว่าอยากจะพระเจ้าแสดงธรรมในเวลานั้นทันทีเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนก็เป็นจริงอันนี้ก็เล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าใจที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิเสธภัยยักษ์ถึง2ครั้งนี้ก็เพราะว่าภัยยักษ์ตอนนั้นมีความตั้งใจมากพระองค์ก็เลยผัดผ่อนทิ้งระยะไว้เพื่อให้ใจได้สงบลงอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าวาดในสำนักปฏิบัติธรรมที่ว่าซึ่งคงจะเป็นสำนักเซนเนี่ยก็ไล่ให้ลูกศิษย์นี่ไปผ่าฟืนทำครัวหาบน้ำซะก่อนเพื่อให้ใจได้สงบลงแล้วก็มีความพร้อมสำหรับการที่จะปฏิบัติธรรมก็ได้หรือว่าจริงๆเจ้าวาดก็เห็นว่าไอ้การผ่าฟืนหาบน้ำนี่มันก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอยากจะมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่หรือก็ไปปฏิบัติธรรมซะเลยนะผ่าฟืนหาบน้ำอันนี้แหละก็ปฏิบัติธรรมแต่ว่าลูกศิษย์นั้นไม่เข้าใจพอคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันต้องนั่งอยู่ในห้องหลับตาพอให้ไปทำงานเขาก็เลยผิดหวังบอกไปที่อื่นดีกว่าอันนี้ก็เลยพลาดโอกาสอันนี้มีคนที่3มาคนที่3นี้ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมหรอกบอกว่าจะมาขอทำงานแลกข้าวแลกน้ำเพราะว่าไม่มีที่ไปอยากจะขอพักอาศัยที่วัดนะจะทำงานแลกข้าวแลกน้ำแล้วก็ที่พักด้วยไม่ได้รู้เรื่องธรรมะอะไรเลยเจ้าสำนักก็ให้ไปผ่าฟืนหาบน้ำแต่ว่าก็ได้บอกทิ้งท้ายไว้ว่าจะทำแล้วก็ตามก็ให้ทำด้วยความใส่ใจให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำชายหนุ่มคนนี้เขาก็เป็นคนตั้งใจเป็นคนที่ว่าง่ายเจ้าวาดให้ทำแล้วก็ทำก็ทำอย่างที่เจ้าวาดเจ้าสำนักได้บอกไว้จะให้ทำให้ไปตักน้ำผ่าฟืนนะทำความสะอาดกวาดลานวัดก็ทำทุกอย่างแล้วก็ทำอย่างที่เจ้าวาดได้บอกคือทำอะไรก็ตามก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นที่จริงเจ้าวาดก็แนะนำทุกคนนั่นแหละในเรื่องของการให้เอาใจใส่อยู่กับสิ่งนั้นนะแต่ว่าเนื่องจาก2คนแรกนี้ต้องการมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องการจะมาทำงานแล้วคิดว่าการทำงานนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ทำด้วยความจำยอมรอว่าเมื่อไหร่จะได้อาจารย์จะได้ให้ไปนั่งปฏิบัติธรรมสักทีก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ทำตามอย่างที่เจ้าสำนักว่าแต่ว่าคนที่3นี่เขาเนื่องจากเป็นคนซื่อนะก็ทำทุกอย่างที่เจ้าว่าสั่งรวมทั้งเอาใจไปใส่กับงานด้วยเพราะว่าทำได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเพราะว่าทำแล้วนี่ทำไปใจก็เป็นสมาธิมีสมาธิก็กำหนดทำแล้วก็ตามก็ใจก็กำหนดอยู่รู้อยู่กับสิ่งนั้นจากสมาธิก็นำไปสู่การมีสติการมีสติก็นำไปสู่ปัญญารู้ธรรมคนที่3นี้ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเลยไม่ได้ตั้งใจจะบรรลุธรรมแต่ว่าทำไปก็บรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมโดยที่ไม่อยากไม่ได้ตั้งใจนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องประหลาดพิสดารหรือเป็นไปไม่ได้พระจุลปันถกะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งพระจุลปันถกะนี่เป็นพระที่ปัญญาทึบให้ท่องจำคาถาสั้นๆก็ท่องไม่ได้จนถูกพี่ชายไล่ออกไปจากวัดจุลปันถกะก็เสียใจนั่งตาละห้อยอยู่ที่ประตูวัดพระพุทธเจ้าเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระจุลปันถกะนี่มีอินทรีย์ที่จะเข้าใจธรรมะก็เลย
หาวิธีง่ายๆให้พระจุลปันถกะเอาผ้าขาวผืนหนึ่งให้แล้วบอกว่าให้ลูบคลำผ้านี้ลูบไปเรื่อยๆนะอย่าไปหยุดลูบไปก็พิจารณาบริกรรมไปด้วยนะว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นแล้วโชหรนังแล้วโชหรนังสั้นๆแค่นี้แหละพระจุลปันถกะก็ทำตามก็ไม่ได้คิดอะไรพระพุทธเจ้าสั่งก็ทำเพราะไม่งั้นก็ต้องออกจากวัดไปใจนี่ก็ยังพึงพอใจในเพศบรรพชิตก็ลูบคลำผ้าเช็ดหน้าลูบไปลูบไปก็พิจารณาไประโชหรนังระโชหรนังเมื่อลูบไปลูบไปเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงผ้าที่ขาวก็เริ่มคล้ำเริ่มหมองในระหว่างนั้นเองพระจุลปันถกะก็ทำไปทำไปใจก็เป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิเห็นผ้าซึ่งเคยขาวนี่หมองคล้ำก็ได้คิดขึ้นมาว่าจิตใจแล้วก็ไม่ต่างจากผ้าผืนนี้ที่คล้ำนี่ก็เพราะกิเลสโลภะโทสะโมหะเข้ามาฉาบเข้ามาทาแต่ก่อนก็ขาวหรอกนะแต่ว่ามองคล้ำเพราะกิเลสก็เห็นโทษของกิเลสขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยว่าโอ้มันเป็นทุกข์มันเป็นโทษจากผ้าสีขาวที่คล้ำที่ลูบคล้ำอยู่กับมือเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตของตนเองเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาติของจิตที่ว่าจิตนั้นเคยสะอาดแต่ว่ามาดำคล้ำหรือว่าเศร้าหมองเพราะกิเลสด้วยอำนาจของสมาธิที่ตอนนั้นมีแก่กล้าเนี่ยพอได้คิดตรงนี้ขึ้นมามันก็สมาธิก็อบรมปัญญาให้แก่กล้าขึ้นมาด้วยก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพระจุลปันถกะนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าต้องการบรรลุธรรมอะไรในตอนนั้นก็ทำอย่างที่พุทธเจ้าได้สอนแค่นั้นเองแต่ว่าทำแล้วก็บรรลุธรรมได้ในการบรรลุธรรมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะพ้นทุกข์นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่จะบรรลุธรรมนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากที่จริงความอยากนั่นแหละที่จะเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำของการเข้าใจธรรมะการปฏิบัติธรรมถ้าหากวางจิตวางใจไว้ดีพอดีพอดีทางสายกลางไม่ฟุ้งซ่านใจลอยแล้วก็ไม่กดข่มอย่างที่พูดไว้เมื่อเช้าทางสายกลางเนี่ยก็นำไปสู่การบรรลุธรรมได้มันไม่เกี่ยวกับความอยากและความอยากก็อาจจะเป็นอุปสรรคเพราะว่าก็ทำให้ไม่สามารถที่จะเห็นสภาวะความเป็นจริงตามธรรมชาติได้ความอยากมันเป็นตัวขวางกั้นไม่ให้เข้าใจหรือเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าเคยจัดเปรียบเทียบกับไก่ที่ฟักไข่แม่ไก่ฟักไข่เนี่ยไม่ว่าแม่ไก่อยากจะให้ไข่นี่มันฟักเป็นตัวหรือไม่ถ้าฟักได้ที่มันไข่มันก็ต้องออกมาเป็นตัวจนได้ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากเหมือนกับเรารดน้ำต้นไม้ไม่ว่าเราจะอยากให้มันออกดอกหรือไม่ออกผลหรือไม่ถ้ารดทุกวันทุกวันมันก็ต้องออกดอกออกผลจนได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจให้ดีตรงตามเหตุตามปัจจัยมันก็เกิดผลอย่างชายหนุ่มคนที่3นี่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เชื่อปฏิบัติธรรมได้ซ้ำก็ทำงานแต่ว่าใจอยู่กับงานมีสติเกิดเป็นสมาธิถึงปัจจัยมันพร้อมก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำแล้วก็ตามถ้าเราวางใจอย่างให้ดีก็คือมีสติกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นรู้ทันในความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏไม่ว่ากายเคลื่อนไหวไม่ว่าใจคิดนึกก็รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอาการที่รู้อยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆก็ทำให้เห็นความจริงของธรรมชาติไปในที่สุดมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องมานั่งหลับตาไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องมาเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะอย่างเดียวถ้าเดินจงกรมสร้างจังหวะทำด้วยความอยากหรือว่าปล่อยใจลอยวางใจไม่เป็นทางสายกลางไม่อยู่บนทางสายกลางก็ไม่มีทางที่จะตรงสู่เป้าหมายได้ทางสายกลางความหมายหนึ่งก็คือทางที่เข้าสู่เป้าหมายทางไหนที่ไม่ไปสู่เป้าหมายอันนั้นไม่ใช่ทางสายกลาง
ยังให้เราเข้าใจนะว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เราทำไม่ว่าอะไรก็ตามอันนี้พูดทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงต้องเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นการไปลักขโมยไปจี้ปล้นหรือว่าทำสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นอกุศลหมายถึงสภาสิ่งที่มันเป็นสัมมาอาชีวะหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นโทษนะถ้าเราทำด้วยจิตที่มีสติใจใส่ลงไปในงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ในตัวเองอย่าไปคิดเหมือนสองคนชายหนุ่มสองคนที่ว่าโอ้หาผ่าฟืนหาบน้ำนี่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอาจารย์พุทธะก็บอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการทำงานก็มีหลายอย่างงานภายนอกงานภายในกรรมฐานก็คืองานภายในงานภายนอกถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวนอกจากวางจิตวางใจให้เป็นแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวก็เห็นแจ้งเข้าใจธรรมะได้ในสายพุทธการยังมีบางคนนะบรรลุธรรมขณะที่เล่นกายกรรมอยู่บนเส้นเชือกเป็นการบรรลุธรรมที่ประหลาดมากอยู่บนเล่นกายกรรมอยู่เนี่ยแต่ว่าจิตเป็นสมาธิมากบรรลุธรรมข้างบนน่ะบนนั้นแหละบนขณะที่กำลังไต่เชือกไม่ใช่ว่าต้องมาบรรลุธรรมขณะที่กำลังนั่งสมาธินะหรือว่ากำลังจงกรมอยู่อย่างพระอานนท์ก็เช่นเดียวกันพระอานนท์นี่ก็เดินจงกรมทั้งวันบำเพ็ญเพียรทั้งวันเพราะว่าต้องการที่จะไปร่วมสังคายนาสังคายนาหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานนี้ต้องการพระอรหันต์500แต่ว่าตอนนั้นได้พระอรหันต์มาเพียงแค่499ขาดรูปหนึ่งก็ต้องการพระอานนท์นี่เนี่ยเข้าไปร่วมเพราะว่าท่านเป็นพระหูสูตรทรงจำพระสูตรได้เยอะมากทรงจำคำสอนได้เยอะแต่พระอานนท์นั้นตอนนั้นก็เป็นแค่พระอริยบุคคลชั้นต่ำยังไม่ได้ถึงเป็นพระอรหันต์พระอานนท์ก็เลยต้องบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ทำตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นจนค่ำก็ยังไม่ได้ผลเสร็จแล้วก็เหนื่อยนะคืนนั้นแหละคืนสุดท้ายก่อนที่จะมีการสังฆทานก็บำเพ็ญเพียรเต็มที่เลยแต่ไม่ได้ผลเหนื่อยก็จะนั่งเอนหลังอยู่ในท่าที่เรียกว่าจะนั่งก็ไม่ใช่นะจะนอนก็ไม่ใช่กลางๆนั่นแหละแล้วก็บรรลุธรรมตรงนั้นเลยนะคือใจที่ผ่อนคลายอยากจะพักใจที่ผ่อนคลายเมื่อผ่อนคลายคือไม่ตึงนะไม่ตึงผ่อนคลายจนทั้งจิตเข้าสู่ภาวะสมดุลก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็เลยได้มีสิทธิ์เข้าร่วมสังคายนาก็ทำให้เราได้รับทราบคำสอนพระเจ้าที่พระอานนท์ได้ทรงจำมาอย่างมากมายเราก็ได้ประโยชน์มาจนทุกวันนี้ในเรื่องการวางจิตวางใจให้พอดีเราอยู่บนทางสายกลางด้วยนะทางสายกลางนี่เคยพูดแล้วว่ามันไม่ได้หมายถึงความพอดีความพอดีหมายถึงว่าไม่มากไม่น้อยแต่ทางสายกลางนี่มันหมายถึงที่ไม่ใช่ทางสุดโต่งสองทางไม่กดข่มแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านใจลอยบางทีทำความเพียรมากไปก็เรียกไม่พอดีก็เกิดปัญหาความเพียรมากไปความเพียรน้อยไปนี่ไม่ถูกตัวใจเปรียบเหมือนกับพินสามสายสายที่อยู่ตรงกลางไอ้สายตรงกลางนี่คือสายที่ไม่ตึงไม่หย่อนสายกลางๆนี่เราก็เลยไปเข้าใจว่านั่นแหละไอ้การที่ไม่ตึงไม่หย่อนคือทางสายกลางอันนั้นไม่ใช่มันคือความพอดีที่เขาเรียกว่าวิริยะสมตาความเพียรแต่พอดีอันนั้นเป็นคนละส่วนกับทางสายกลางพระนายก็ให้เราเข้าใจนะว่าอะไรคือการปฏิบัติธรรมแล้วการวางจิตวางใจอย่างไรถึงจะเรียกว่าเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม